ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดโพสต์ล่าสุดติ๊กกนิสรินอดีตเมียหนุ่มสอนรามชาวเน็ตคาใจหนักทำไมฝ่ายชายถึงขั้นประจานใบหย่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ประกาศชัดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอย่าขาดกับสาวติ๊กกนิสรินพัชรภักดีโชติหรือสาวติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นั้นสาวติ๊กกนิสรินอดีตภรรยาพระเอกหนุ่มสอนรามก็ได้โพสต์รายยาวถึงน้องวิจิลูกสาวเอาไว้มากมายงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่น้องวีจิกันอย่างล้นหลามซึ่งบางคอมเมนต์แอบสงสัยว่าติ๊กกนิสรินแอบไปก่อเหตุอะไรไว้หรือไม่ที่ทำให้หนุ่มสอนรามออกมาโพสต์ประกาศแบบนั้นว่าได้จดทะเบียนหย่ากับเธอตั้งแต่เดือนมกราแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้ติ๊กกนิสรินเคยมีข่าวเรื่องโกงเงินค่าหน้ากากอนามัย